จะเป็นจำเลยว่าเอ๊ะทำไมหลายปียังไม่ตัดเฉพาะเบี้ยปรับกับคนที่ยากไร้ที่จะต้องได้รับเงินคืนเนี่ย 5,600 ล้านบาทเศษ 5,000 ล้านนี่เยอะมากนะอาจจะเงินกูได้ทั้งจังหวัดสงขลาแล้วดอกเบี้ยอีก 3,000 กว่าล้าน2ก้อนนี้เกือบหมื่นล้านมหากรรมแก้หนี้ครั้งนี้ผมคิดว่าคือคนกลุ่มนี้เขาต้องได้รับสิทธิ์อย่างน้อยที่สุดเขาต้องถูกลดเบี้ยปรับซึ่งขณะนี้กยศ.ไม่เก็บเบี้ยปรับคนในสงขลาจะต้องได้รับเงินคืนหรือไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับกับดอกเบี้ยเนี่ย 8,000 ล้านถ้าเอาจังหวัดสงขลาอย่างเดียวครับจังหวัดสงขลาเป็นหนี้อยู่ 79,000 ไอ้ใน14จังหวัดภาคใต้เรามีลูกหนี้กยศ.อยู่ 362,744 คนเป็นเงินต้นเท่าไหร่รู้ไหมเป็นเงินต้น 38,000ล้านบาทเศษและ 39,000 ประชาชนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นเงินต้น 39,000 อันนี้แค่แยกเงินต้นนะที่ต้องมารับชอบเพราะในเรื่องนี้ในคดีแพ่งเนี่ยจะต่างกับคดีอาญาคดีอาญาเมื่อจำเลยตายคดีเลิกกันแต่ในคดีแพ่งเมื่อลูกหนี้ตายผู้ค้ำประกันยังเข้ามาเป็นลูกหนี้อีกเราก็พบว่าในครั้งนี้คนประมาณ 79,000 เนี่ยจะต้องค้ำประกันลูกของตัวเองต้องค้ำประกันญาติของตัวเองจะปลดผู้ค้ำหมดแต่การจะปลดผู้ค้ำมีกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องให้มาปรับโครงสร้างนี่คือให้ลูกหนี้มาแสดงตัวมาเซ็นเอกสารวันนี้ทางสงขลาถ้าท่านรองเสวก